ในตอนที่14นะครับผมจะสอนวิธีการวัดความยาวชิ้นงานนะโดยการลากเส้นเท่านั้นเองตรงนี้มีประโยชน์มากๆในการทำงานนะครับเพราะว่าการ estimate หรือการประมาณราคาเนี่ยเราต้องแข่งกับเวลานะนั้นความแม่นยำกับราคาเนี่ยที่แม่นยำเนี่ยมาพร้อมกันนะครับทำยังไงสร้างโมเดลอย่างละเอียดนะมันใช้เวลานานถูกไหมแต่เรื่องการวัดราคาที่แม่นยำถอดราคาถอดวัสดุที่แม่นยำเนี่ยทำยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมมีเฟรมเหล็กอันนึงดูนะสมมุตินี่คือเฟรมเหล็กครับขนาด 4.4 แล้วก็ไอ้เฟรมเหล็กนี้นะครับเนี่ยมันจะมีกากบาทตรงนี้แล้วผมลบตรงนี้ทิ้งนะลบเฟซทิ้งนะครับไอ้เนี่ยคือเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องขนาด4นิ้วคำถามคือผมต้องสั่งเหล็กกล่องเนี่ยที่เป็นเส้นอย่างเงี้ยครับที่ไม่มีเฟซอย่างเงี้ยนะครับมากี่เม็ดวิธีการอย่างนี้ครับถ้าเราต้องการวัดความยาวของขอบนะชิ้นงานนั้นต้องห้ามมีเฟสครับเมื่อไม่มีเฟสแล้วคลิกรัวนะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปเข้าใจไหมครับเมคกรุ๊ปก่อนนะครับจากนั้นมาเมคกรุ๊ปแล้วนะครับเราก็ไปที่เลเยอร์ครับแท็กหรือเลเยอร์นะตั้งชื่อว่าเลเยอร์นะครับเอสตรัคเจอร์เหล็กกล่องนะครับ4นิ้วคูณ4นิ้วครับเรียบร้อยเลยอ่ะจากนั้นมาไปที่ Quick BOQ นะครับแต่ก่อนอื่นย้ายเลเยอร์ก่อนนะย้ายเลเยอร์ไปอยู่ที่เหล็กกล่องไปที่ Quick BOQ ครับแล้วดูนะเราสามารถคำนวณนะครับนะปริมาณวัสดุนะได้ทันทีเลยครับง่ายมากๆนะครับอ่ะโอเคไปที่คำสั่งนะครับบวกนะเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลจากนั้นไปที่ text ถูกไหมครับแล้วก็ไปที่ text เหล็กกล่องครับ4นิ้วคูณ4นิ้ววัดเป็นเล็งถ้าชิ้นงานนั้นไม่มีเฟสครับเวลาเราย้ายเลเยอร์เรียบร้อยแล้วมันจะอ่านความยาวโททอลของเอ็ดทั้งหมดครับดูนะชีวิตดีๆครับเหล็กกล่องทั้งหมดคือ24เมตรครับกดดูสีครับเห็นไหมมันจะมีเส้นปากแบบนี้ครับทำให้เราสามารถจะคำนวณเหล็กได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนเหล็กจริงครับผมเข้าไปข้างในนะครับแล้วผมก็เสริมเหล็กตรงนี้โอเคครับกด refresh ครับปุ๊บความยาวอ่านได้4 นั่นก็เพราะว่าข้างในมีอะไรครับมันมีเฟสไงมันก็เลยอ่านเป็นความยาวทั้งหมดถูกไหมครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเราเข้าไปข้างในครับเอาใหม่ครับลบเฟซทิ้งให้หมดมันก็จะอ่านครับความยาวเหล็กทั้งหมดทันทีครับด้วยวิธีนี้ครับนะเราสามารถที่จะวัดนะครับสมมุติอันนี้คือท่อ HDPE ฝังดินครับที่เป็นโค้งแบบนี้ครับเมกรุ๊ปนะดูนะครับเนี่ยเมกรุ๊ปเนี่ยท่อโค้งแบบนี้ครับเราก็มาสร้างเลเยอร์หรือแท็กซ์เป็นHDPE ไปนะครับเป็น SN นะ SN sanitary นะครับ HDPE ไปนะครับไป enter นะครับจากนั้นนะครับเลือกทั้งหมดนะมันไม่ต้องเลือกก็ได้นี่ เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลแล้วเราก็ไปเลือกนะครับนี่แล้วก็เป็นลิงก์ครับกด apply จึ๊บนะครับมันก็จะอ่านความยาวให้เราเลยนะย้ายเลเยอร์ก่อนครับถ้าไปย้ายปุ๊บมันก็ไม่มีกดรีเฟรชครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะอะไรวัดความยาวของเราให้ทันทีเลยโอ้โหชีวิตดีๆมากๆครับด้วยวิธีนี้ครับเราอาจจะเอาไปทำโครงหลังคาได้ดูนะผมสร้างแท็กนะครับเป็นสักเกอร์นะครับอาเซกดบวกครับ S structure นะครับอกไก่บวกครับ S structure ดั้งแล้วกดบวกครับ S structure ตะเข้สมมุตินี่คือเหล็กนะครับโครงหลังคาที่เราต้องการวัดนะครับตะเข้นะก็ตะเข้โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว
จากนั้นนะครับผมทำหลังคงหลังคาขึ้นมานะดูนะอย่างนี้แล้วผมก็ลากอย่างนี้เดี๋ยวผมทำปั้นยาก่อนแล้วกันอันนี้พื้นฐานนะไปดูซีโร่ทูฮีโร่นะครับสร้างขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคตัวนี้นะครับผมเอาเป็นเมคกรุ๊ปนะแล้วผมย้ายไปอยู่เลเยอร์ที่ชื่อว่าตะเข้นี่คือตะเข้ครับตัวนี้ครับผมลากเส้นอีกอันหนึ่งขึ้นมานะเพื่อเมคกรุ๊ปให้ได้ครับกดกรุ๊ปครับเมคกรุ๊ปเมคกรุ๊ปก่อนนะผมใช้คำสั่งช็อตคัทคือตัว G นะเป็นเมคกรุ๊ปนะครับง่ายดีแล้วก็มาเป็นตัวอกไก่ตัวนี้ครับเมคกรุ๊ปครับกด G ผมสร้างช็อตคัทไว้นะครับก็เลยง่ายมาที่ดังก็มาดูกันครับนี่คืออะไรบ้างอันนี้คือตะเข้นะนี่ตะเข้นะครับอันนี้คืออะไรครับดังนี่คืออะไรอกไก่เข้าใจไหมครับโอเคทำยังไงจะรู้เหล็กครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาตรงนี้นะเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลนะครับปรับตัวให้เป็นเล็งนะเมื่อปรับแล้วนะครับเราสามารถจะเลือกตรงนี้นะจึ๊บแล้วกดนะครับเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกนะครับมันก็จะมีนี่ชิ้นงานให้เราเลือกขึ้นมาอันนี้เราเรียนแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับ apply แค่ตรงนี้ครับก็เสร็จแล้วครับดั้ง76เมตรนี่โอ้โหมันบอกเลยทันทีครับตะเข้ 18.77 แล้วก็อกไก่ครับ 4.24 และนี่คือหลักการง่ายๆครับเชิงใช้หน่อยจะลืมลบอะไรครับอย่าลืมลบเฟซทิ้งครับเอาละเนื่องจากว่าเราไม่มีเลเยอร์เราเครียดเสียเวลาสร้างเลเยอร์เราก็เมคคอมโพเนนต์ได้ครับดูนะเมคคอมโพเนนต์ครับปึ๊บเมคคอมโพเนนต์จึ๊บตั้งชื่อคอมโพเนนต์ว่าเชิงใช้ถ้าเรามีคอมโพเนนต์เหมือนกันครับนี่คอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์นะและคอมโพเนนต์เนี้ยนะครับต้องการวัดความยาวครับเราก็มาเลยครับมากดเลยนะนี่ครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลแล้วเราก็มาเลือกเนี่ยครับในส่วนที่เป็น definition เนี่ยมองหาคำว่าเชิงชายเข้าใจไหมครับคอมโพเนนต์นะที่ด้านในไม่มีเฟสนะด้านในต้องไม่มีเฟสนะครับก็ขอวัดเป็นความยาวครับเลนส์ไม่มีเลเยอร์ก็ได้นะเป็นคอมโพเนนต์ครับกด apply ครับจึ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้ครับมันจะวัดเชิงชายออกมาละเท่ากับความยาวเลยครับด้วยวิธีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแท็กหรือเลเยอร์เราสามารถวัดความยาวได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้หมดว่าการถอดด้วยคำศัพท์พื้นฐานเนี่ยความกว้างความยาวความสูงปริมาตรแอเรียนะครับพื้นที่ผิวความโค้งต่างๆนะครับมันอ่านยังไงอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อรวบยอดนะครับถ้าใครดูคลิปต่อไปแล้วไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนหลังแล้วกันนะครับทบทวนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับในคลิปต่อไปนะครับกลับมาดูนะรีวิวนะภาพรวมทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นมาเราจะลองประยุกต์ดูกับงานต่างๆให้ละเอียดมากขึ้นนะครับ